มีเรื่องราวของเมื่อวานนี้จำเรื่องเมียหลวงได้ใช่ไหมที่เจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่าเนี่ยเปิดรับสมัครเลยขอเมียน้อยเนี่ย3 คนแล้วก็มีคนมาสมัครเนี่ยนะฮะ20 กว่าคนแล้วไม่ผ่านเลยเพราะมีหลักเขาเรียกนะหลักเกณฑ์ให้เงินเดือน15,000แล้วแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องเป็นผู้หญิงซึ่งอายุไม่มากนักหน้าตาดีเพราะว่าหน้าตาก็ต้องดีกว่าเขาด้วยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าหลังจากที่อันนี้เป็นคลิปเก่าตอนที่ทางด้านภรรยาหลวงตัดสินใจประกาศจะหาภรรยาน้อยให้กับสามีเมื่อวานเนี่ยพี่สามีก็เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีบอกโอ้ตอนแรกผมก็ถามว่าจริงหรือเปล่าแล้วเธอจะรับได้เหรอถ้าเกิดพี่มีเมียใหม่จริงๆเนี่ยปรากฏว่าภรรยาหลวงเขาสวยนะเขาบอกโอ้ยเขาเต็มใจเลยถือว่ามาช่วยกันทำมาหากินเพราะว่าสามีเขาเนี่ยธุรกิจเยอะไอ้พวกรถเคลนอะไรต่างๆใช่ไหมรถขนส่งทำธุรกิจพวกนี้ล่าสุดติ๊กต็อกตัวใหม่สร้างความตื่นตะลึงอีกแล้วฮะเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าทางภรรยาหลวงเจอคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับสามีแล้วเปิดภาพเมื่อคืนเลยเปิดภาพเมื่อคืนขึ้นมาฮะสวยด้วยนะคะตามเงื่อนไขเลยแล้วปรากฏตัวแบบไม่มีใครตั้งตัวเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวถัดไปหน่อยน้องคนนี้น้องคนนี้ค่ะแล้วกลายเป็นเจ้าตัวไปหอมแก้มไปซุกไซส์น้องผู้หญิงเบอร์สองอีกในบอกให้หายสามีแล้วพี่ในขอปังเสียงทิกตอกหน่อยเจอแล้วนะฮะที่จะมาอยู่กับสามีไม่ผ่านเพราะเหมือนเมียเกินไปโอ้ยน้องมัวแกน่ารักเนาะดูสิไงน้องเขาแกน่ารักแม่น้องเขาผ่านได้ไงไม่ผ่านเพราะเหมือนเมียเกินไปโอ้ไม่ผ่านเพราะเหมือนเมียเกินไปดูสิคะโอ้เรื่องมา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 นี่เพลงนี้เนี่ยน้องเขาละค่ะทั้งโสดอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วแต่ว่าไม่มีลูกติดแน่นอนการศึกษาก็ดีความรู้ก็ดีทุกอย่างฐานะก็ดีดีหมดค่ะแต่สามีที่ฉันไม่เอาค่ะเขาหาว่าเวลาเมาแล้วเหมือนเมียเกินไปคือกินตรงกลางกับพี่เมียปวดหัวปวดหัวเขาไม่เอาไม่ผ่านปวดหัวปวดหัวแค่ไหนเมียน้องกับพี่เมียเนาะใช่เขาไม่เอาเขาปวดหัวเมียโอ้ยน้องหมดคุณผู้ชมฮะหลายคนก็เลยบอกเอ้ยอะไรกันเนี่ยคือวันนี้เราคือแต่ก่อนบอก20คนเนี่ยไม่ตรงสเปคตอนนี้น้องมุกใช่ไหมใช่ค่ะน้องมุกยินดีสมัครมาบริการเรียบร้อยแล้วก็คือช่วยกันสร้างฐานะนี่ไม่ใช่สร้างคอนเทนต์ใช่ป่ะเอาจริงเขาไม่ได้ทำธุรกิจร้านอาหารไม่แล้วก็ทำพวกรถขนส่งแล้วเมื่อคืนเขานอนห้องเดียวกัน3คนมาแล้วนะคะจริงเหรอจริงๆโอ้ตายละพี่ดูนี่ฮะยิ้มอลุ่มเจาะเลยเนี่ยนะฮะนี่ดูนะฮะนี่เสียงสามีเสียงสามีในติ๊กต็อกเมื่อคืนฟังเสียงสามีฟังเสียงเสียงว่าเหมือนเมียได้ยังไงแก้วเนี้ยเดี๋ยวจะรู้ว่าเหมือนไม่เหมือนเมื่อแก้วนี้จะรู้ว่าเหมือนไม่เหมือนสวยบุญญาตือสวยไหมคะสวยไหมคะผมไปสมัครสวยนะคะสวยอย่างนี้เลยค่ะไม่ได้สมัครหนูลองทางหนูมาถามทางหนูลองทางหนูมาถามทางนอนนี่แล้วนะขี้เกียจตื่นมาบอกทางตอนนี้ร่างกายตื่นมาถึงเจ้าจะมาตื่นโดยบอกทางอีกโอ้โหพี่ผู้ชายนี่แกคึกคืนมากคุณณัฐภัททีภรรยาหลวงเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เราไปเจอใช่ค่ะเขานั่งคู่กับสามีเนี่ยเปิดภาพล่าสุดวันนี้เลยเป็นยังไงป้ายวันนี้เราไปเจอไปเจอค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันกับสามีแต่ว่าน้องผู้หญิงเนี่ยออกไปแล้วน้องจะต้องไปทำงานทางฝั่งของภรรยาหลวงบอกว่าจริงเนี่ยภาพนี้เมื่อคืนนี้คือน้องคนนี้เนี่ยตอนที่ทักมาเขาที่ไม่ได้บอกเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าน้องเขาไม่ได้ทักมาเป็นเมียน้อยเขาบอกแค่ว่าจะมาเป็นน้องสาวดูแชทหน่อยฮะดูข้อความก่อนละกันนะคะคือตอนที่เมื่อวานที่ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้พูดถึงน้องคนนี้แล้วหลังจากที่นักข่าวกลับออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าน้องมุกมาหาที่บ้านเขาบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้ทักมาเพราะอยากเป็นเมียน้อยไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะเห็นในออนไลน์เห็นในโซเชียลว่าบ้านนี้กำลังรับสมัครเมียน้อยแต่น้องทักมาบอกว่าพี่หนูไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยนะคะหนูอยากเป็นน้องสาวพี่แล้วก็อยากเป็นเพื่อนพี่กินเหล้าพี่บอกโอ้ยินดีมากเลยค่ะพี่ขาดเพื่อนกินเหล้าพอดีแต่บอกไว้ก่อนนะหน้าสองหน้าสองช้าๆหน่อยบริษัทพี่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นปลอดภัยไหมคะก็มีแต่เสือสิงกระทิงแรดหาทั้งนั้นหนูมีรถส่วนตัวค่ะพี่ผู้หญิงยังบอกอีกเมาก็ไม่แน่ใจจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะเพราะลูกน้องตอนนี้จ้องตลอดเลยอยากหาคนรักแต่เหมือนขู่ผู้หญิง
นี่ค่ะหลังจากนั้นต่อหน้า3น้องมุกบอกว่าถ้างั้นเราไปกินข้างนอกไหมคะพี่ไม่ชอบออกนอกบ้านค่ะพี่ไม่เคยกินเหล้านอกบ้านเลยเพราะพี่เมาพี่บังคับตัวเองไม่ให้โวยวายไม่ได้หลังจากนั้นก็มีการนัดกันน้องบอกว่าหนูเป็นคนตลกค่ะหนูอยู่บนพฤหัสที่เหลือทำงานแล้วหลังจากนั้นก็นัดแนะกันหน้าห้าหน้าห้าเปิดหน้าห้าขึ้นมาแล้วหยุดเอาไว้แฟนพี่บอกว่าประเด็นคือโสดค่ะน้องสาวค่ะอุ้ยเอาข้างบนก่อนแฟนพี่บอกว่ารีบมาเลยค่ะน้องสวยมากอ๋อคุณพี่นี่ฮะเรามีเพื่อนกันเราหาเพื่อนกันแบบอย่างนี้นี่แล้วก็น้องก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะดูหน้าขันมาหน้าหกฮะน้องขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นน้องสาวเป็นของพี่ๆได้ไหมเออนี่ฮะสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็มีการขอดูหน้าดูตากันก่อนหน้าถัดไปวิดีโอคอลน้องแล้วก็มีการเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกนี่ค่ะอยากเห็นหน้าเผื่อพี่เห็นหน้าแล้วพี่จะดื่มอร่อยสุดท้ายพอวิดีโอคอลเห็นหน้าปุ๊บเมื่อคืนนี้เจอกันที่บ้านเรียกเลยพี่ผู้ชายบอกมาเลยเดี๋ยวนี้เลยพี่อยากดื่มด้วยล่าสุดวันนี้เราไปเจอทางด้านของคุณนัทพัทธิมาไหนเป็นยังไงบ้างวันนี้จับมือโอ้โหคุณพี่โอ้โหเขาสวยนะใช่ค่ะนี่แต่วันนี้น้องอีกคนไม่มาวันนี้จับมือโชว์แล้วพี่ผู้ชายเขาไม่อยากมีคนใหม่ใช่ไหมไม่ค่ะดูฮะผู้ชายก็น่ารักเนี่ยไหมรักเมียคนเดียวโอ้โหคือภรรยาทดสอบอ่ะไม่แน่ใจคือภรรยาทดสอบอ่ะเอาจริงคือเจ๊แกทดสอบสามีหรือเปล่าแล้วสามีแกก็ไม่เอานะฮะเพราะแกถือว่าแกรักเมียคนเดียวโอ้โหแล้วก็รวยซะด้วยฮะคู่นี้ล่าสุดเจ้าตัวขอยุติประกาศหาภรรยาน้อยแล้วไม่เอาแล้วเพราะน้องมุกโอเคแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่เขาบอกว่าพอเสร็จปุ๊บตั้งวงเสร็จปุ๊บนะคะไปนอนด้วยกันในห้องสามีนอนตรงกลางปรากฏว่าสามีเขาใช้คำว่าทดลองงานกันเรียบร้อยอุ้ยยอมรับว่ามีอะไรด้วยกัน3คนด้วยเราไม่ต้องพูดขนาดนั้นไม่ต้องคุยขนาดนั้นหรอกนะฮะประเด็นก็คือว่าตอนนี้ซื้อที่ดินเอาไว้10ล้านเดี๋ยวจะมีการแบ่งปันให้กับน้องมุกด้วยยุติไม่ต้องทักแชทมาแล้วเพราะสามีเลยบอกสามีไม่เอาไงนี่ฮะแต่ในเมื่อภรรยายินยอมก็ไม่ว่ากันคือเราเคยเห็นใครนะเอาคนหนึ่งที่จริงเขามีหลายคนที่เขามีภรรยาเยอะเขาก็ปลอบปลอบกันดีแล้วเขาก็สร้างธุรกิจกันได้คือเรื่องนี้มันอาจจะแปลกตรงที่ว่าเราไม่เคยเห็นการประกาศหาทางออนไลน์แล้วบังเอิญเดี๋ยวคนดูก็ถามอมรินทร์เอาอะไรมาออกก็คือเราไม่เคยเห็นแล้วใครจะนึกว่าเขารับสมัครกันจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะฮะแล้วพอเมื่อคืนเจอกันก็เลยตกลงว่าโอเคเราอยู่กัน2หญิงกับ1ชายแล้วมาพี่มีมรดกเดี๋ยวมาดูมรดกกันต่อความรักช่างบังเอิญเหลือเกินไหนฟังเสียงทั้งคู่หน่อยนะฮะมันก็นั่งคุยกันสามคนว่าสรุปเป็นไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ดีหนูก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันเรื่องอนาคตว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวถ้าหนูไม่ออกจากงานนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าแต่ถ้าไปอยู่โคราชอ่ะเขาถึงจะลาออกแล้วไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยถูกคอแล้วก็ทดลองแล้วโอเคค่ะหมายความว่าทดลองแล้วโอเคทดลองนอนด้วยกันหมดแล้วไม่รับเงินเดือนด้วยใช่ค่ะไม่รับเงินเดือนบ้านเขามีฐานะผู้ชมครับโอ้ตายละล่าสุดวันนี้พี่ปัทกรพี่ปัตตกรยืนยันบอกเมื่อคืนไม่มีอะไรอย่าไปเชื่อแซวกันเล่นก็คือนอนจับมือกันเฉยๆผมรู้สึกโอเคและที่สำคัญคือน้องมุกเนี่ยเขาเข้ากับภรรยาผมได้คือตอนแรกเนี่ยยังไม่คิดว่าเขาจะยอมมาเป็นเมียน้อยก็เลยให้เขาคุยกับภรรยาก่อนซึ่งตอนนอนห้อง3คนก็มีการข้อตกลงกันเนี่ยนะฮะน้องมุกก็รับได้จะอยู่ในสถานะเมียน้อยแล้วก็จะไม่มีอะไรที่ติดข้องหมองใจรู้สึกดีคือที่สำคัญเนี่ยคือยอมรับว่าตอนที่น้องมุกเนี่ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับก็ตอนแรกก็ตะขิดตะขวงใจเนี่ยนะว่าโอ้ทำไมเราจะนอนบนเตียงเดียวกัน3คนได้ยังไงเนี่ยนะฮะนอนจับมือกันเฉยๆไม่มีอะไรเลยเมียผมมันแซวเล่นแหวกอกทำไมกะให้ดูว่าเขามีรอยสักอื้อคือไม่หรอกน้องนักข่าวเราถามน้องนิวยอร์กถามว่าพี่มีของดีอะไรไหมทำไมเมียลากจังเลยอ๋อไม่มีอะไรมากมีรอยสักสาลิกาที่หน้าอกอันเบลล์เลยสาลิกาเขาชื่ออะไรนะช่างเจรจาภาทีประเด็นก็คือจับมือกันเฉยๆแฟนผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้เขาแซวเล่นเราไม่ได้มีอะไรกันเลยประเด็นก็คือเอาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้สำหรับน้องมุกผมยังไม่อยากเรียกว่าเมียน้อยยังไม่สามารถเรียกว่าเมียน้อยได้ 100% แต่ตอนนี้ผมให้เรียกน้องมุกคนใหม่ว่าคนดูใจแล้วผมขอประกาศผ่านตรงนี้ว่าผมปิดรับสมัครแล้วนะเพราะน้องมุกชนะใจแล้วมันตะขิดตะขวงใจกับภรรยาผมก็อยู่ตรงนี้อยู่ครับมันยังไม่สนิทอะไรเท่าไหร่ครับครับ
เห็นว่าทดลองงานกันแล้วนอนคุยกันเฉยๆครับไม่ใช่ทดลองอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจะเสียหายคุยกันแล้วถูกคอโอเคใช่ครับใช่ๆแต่เรื่องบนเตียงอะไรอย่างยังครับยังในอนาคตก็แล้วแต่เขาแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเขายอมหรือมีอะไรก็มีนั่นแหละถ้าอนาคตเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้อย่างที่บอกไม่เคยเจอนะประกาศหาภรรยาผ่านทางออนไลน์แล้วก็ดันเจอจริงๆในตอนที่เขากอดภรรยาฮะอันนี้พอละภาพนี้ตอนที่เขากอดภรรยาวันนี้โชว์สื่อก็ยังบอกว่าเอ้ยเราไม่ทะเลาะกันนะเพราะหลายคนบอกอุ้ยสงสัยสร้างคอนเทนต์สงสัยเมื่อคืนตบตีกันเละแน่ๆเลยนะฮะพอน้องมุกมาที่ไหนได้รักกันกว่าเดิมพี่ชายจริงบอกก็ไม่อยากมีหรอกแต่ภรรยาหลวงเขาให้อ่ะทำไงได้ถูกไหมฮะ เป็นผู้ชายซึ่งสักสาลิกา อ่ะประมาณนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ